ือไม่ยอมฟ้องส.ส.ยุทธพงศ์พรรคเพื่อไทยปมซื้อเรือดำน้ำชี้ทำให้กองทัพเสื่อมเสียพลเรือเอกลือชัยรุดดิษฐ์ผู้บัญชาการทหารเรือมอบหมายให้พลเรือเอกชาติชายศรีวรขานสั่งการนายทหารเรือพระธรรมนูญแจ้งความดำเนินคดีกับยุทธพงศ์จรัสเถียรส.ส.มหาสารคามพรรคเพื่อไทยกรณีให้ข้อมูลบิดเบือนประเด็นการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือโดยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าการให้ข้อมูลของยุทธพงศ์ทำให้ประชาชนเคลือบแคลงสงสัยต่อการปฏิบัติงานของกองทัพเรือจึงนำส่งเจ้าหน้าที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษในข้อหาหมิ่นประมาทกองทัพเรือถือเป็นองค์กรนิติบุคคลที่ผ่านมามีการให้ข้อมูลบิดเบือนเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือจนทำให้เกิดความเสียหายที่ผ่านมายืนยันว่าเราทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและการดำเนินการโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำก็เป็นการทำตามมติคณะรัฐมนตรีรวมถึงกฎระเบียบข้อกำหนดของรัฐบาลทุกประการเมื่อมีการกล่าวหากองทัพเรือจนเกิดความเสียหายทางกรมพระธรรมนูญก็ต้องไปยืนยันข้อเท็จจริงและปกป้องเพื่อไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดโดยพลเรือเอกชาติชายได้ลงนามมอบอำนาจให้นายเรือเอกอันนบแจ่มศรีใสนายทหารพระธรรมนูญไปแจ้งความที่กองปราบปรามเรียบร้อยแล้วทั้งนี้ที่ผ่านมายุทธพงศ์ตั้งคำถามต่อการทำสัญญาซื้อขายเรือดำน้ำแบบรัฐต่อรัฐของกองทัพมาตลอดโดยระบุว่าส่อขัดรัฐธรรมนูญหลายมาตราด้านนายยุทธพงศ์จรัสเถียรส.ส.จังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่ากรณีดังกล่าวมั่นใจในความบริสุทธิ์ใจและไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ร้ายหรือทำลายชื่อเสียงของกองทัพเรือแต่ที่ต้องออกมาคัดค้านการจัดซื้อเรือดำน้ำจีน2ลำเนื่องจากการทำหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการงบปี64และทำหน้าที่ส.ส.ที่ออกมาปกป้องผลประโยชน์จากการเสียภาษีของประชาชนที่กำลังอดอยากและเดือดร้อนจากปัญหาโรคโควิดในสถานการณ์ปัจจุบันนี้โดยนายยุทธพงศ์จะเปิดแถลงข่าวชี้แจงเรื่องที่ถูกกองทัพเรือฟ้องหมิ่นประมาท Thank you.